แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะรับประกันค่ะมีให้ดูความนุ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะวันนี้เนี่ยสูตรที่เปิ้ลจะทำเนี่ยแป้งเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลจะนวดและพักแป้งในเครื่องทำขนมปังนะคะขั้นแรกเปิ้ลใส่ยีสต์ค่ะแล้วก็น้ำค่ะเปิ้ลใช้น้ำเย็นๆเลยนะคะไข่ค่ะไข่เปิ้ลก็ใช้ไข่เย็นๆนะคะเกลือลงไปที่เปิ้ลใช้เย็นๆเนี่ยเพราะว่าเครื่องทำขนมปังเนี่ยเวลานวดเขาจะนวดไปแล้วก็ค่อยๆร้อนไปด้วยจากนั้นเปิ้ลใส่แป้งทำขนมปังค่ะใครจะใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะด้านบนแล้วก็เกลือค่ะเพื่อไม่ให้เกลือเขาโดนยีสต์นะคะเบิ้ลจะคลุกๆเขานิดนึงนะคะด้านบนจากนั้นเราจะเปิดเครื่องเลยค่ะเมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะถ้าใครนวดมือนะคะก็นวดจนเนียนนะคะนวดจนโดเขาเนียนเงาแล้วก็นุ่มดีนะคะนวดมือก็นวดประมาณ 20-25 นาทีนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะนวดต่อเลยค่ะตอนนี้เปิ้ลปิดฝานวดแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะนวดจนเขาจบโปรแกรมนะคะแล้วก็เปิ้ลจะพักแป้งในเครื่องเลยค่ะตอนนี้ก็นวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเปิดให้ดูนี่นะคะจะเห็นว่าแป้งเนี่ยค่อนข้างแฉะนะคะสูตรนี้นะคะแล้วก็ซูมเดี๋ยวเปิ้ลจะโอเคจะเห็นว่าแป้งค่อนข้างแฉะนะคะสูตรนี้แล้วก็เปิ้ลนวดเนี่ยไปประมาณ20นาทีนะคะเขาก็ยังไม่ได้ขึงเป็นฟิล์มอะไรนะคะก็คือนวดแค่พอเนียนเข้ากันนะคะโอเคเดี๋ยวเปิ้ลจะพักแป้งเลยค่ะตอนนี้ก็พักแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เขาขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาออกมาขึ้นรูปนะคะแป้งเขาค่อนข้างแฉะและเหนียวนะคะเปิ้ลใช้แป้งโรยช่วยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาไปพัดเครื่องทำขนมปังออกมาก่อนเปิ้ลจะแบ่งแป้งเป็น6ก้อนเท่าๆกันนะคะจริงๆแล้วสูตรเนี้ยคือไม่ต้องนวดนะคะคือใช้ตะหลิวคนผสมเอาแต่ว่าแป้งเขาเยอะส่วนผสมเขาเยอะเปิ้ลคนไม่ไหวเปิ้ลก็เลยใส่เครื่องนวดนะคะถ้าใครคนไหวก็คนเราค่ะไม่เป็นไรเปิ้ลจะตัดแบ่งเป็น6ก้อนค่ะมันจะขึ้นรูปเลยนะคะโรยแป้งกันติดค่ะไล่ลมนะคะThank you.
าเป็นรียาวๆแบบนี้นะคะตรงปลายให้เขาแคบเข้ามาม้วนพับด้านข้างค่ะสองข้างแล้วก็ม้วนค่ะจากนั้นเก็บตะเข็บค่ะวางผักเอาไว้ค่ะเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะเปิ้นเตรียมพาเมซานชีสนะคะแบบผงนะเปิ้นเทชีสใส่จานนะคะเขามีแบบนี้ติดมาในถุงก็โอเคเปิ้นจะใช้ซ่อมบีบีเขาหน่อยนะคะให้เขาแตกตัวตอนนี้เปิ้นเตรียมถาดอบรองกระดาษรองอบรองแผ่นรองอบเรียบร้อยแล้วนะคะเปิ้นจะใช้สเปรย์นะคะใครมีแปรงใช้แปรงก็ได้นะคะเปิ้นจะสเปรย์ไปที่อ๋ออันนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆเปิ้นสเปรย์ไปที่ขนมปังนะคะเพื่อให้ชีสเขาติดดีจากนั้นเปิ้นเอาขนมปังไปคลุกชีสค่ะอบไปเลยค่ะแน่นๆคลุกไปเยอะๆจะได้แบบนี้นะคะส่วนที่ไม่ติดเราก็จากนั้นเอามาวางเรียงไว้บนถาดอบแบบนี้เลยค่ะทำทั้งหมดเลยนะคะเปิ้นก็โรยชีสเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองถาดเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้นะคะใช้ผ้าคลุมเอาไว้นะคะพักให้เขาขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำเนยกระเทียมกันค่ะเปิ้นใช้กระเทียมผงนะคะถ้าใครไม่มีกระเทียมผงก็ใช้กระเทียมกรีบก็ได้นะคะพอดีกระเทียมที่บ้านเปิ้นหมดค่ะลืมซื้อเปิ้นก็เลยใช้กระเทียมผงนะคะกระเทียมผงก็ใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะใส่เข้าไปในถุงค่ะเกลือนิดเดียวค่ะประมาณหยิบมือเพราะว่าพาเมซานชีสเขาเค็มอยู่แล้วนะคะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะใช้เนยค่ะเปิ้นใช้เนยจืดถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใช้เกลือนะคะเปิ้นใช้เนยประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ 2-3 ช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบนะคะอยากให้หอมๆชอบเนยเยอะๆก็ใส่เยอะๆค่ะใช้บี้เลยค่ะนวดๆบี้ๆถ้าเนยนิ่มเขาก็จะนวดง่ายนะคะขยำมาเลยค่ะตอนนี้ขนมปังนะคะที่พักเอาไว้เขาก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปุ้นก็ไปวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเดี๋ยวเปิ้นจะกรีดหน้านะคะแล้วก็บีบเนยใส่เข้าไปนะคะเปิ้นวอร์มเตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิ้นใช้มีดโกนนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะกรีดตรงกลางนะคะลึกๆนิดนึงนะคะลึกประมาณครึ่งเซนนะคะกดหลังจากเรากรีดแล้วนะคะเนยที่เราทำเอาไว้นะคะอันนี้เนยน้อยเป็นอันที่เปิ้นจะทานเองนะคะเปิ้นทานจะไม่ใส่เนยเยอะหลังจากนั้นเปิ้นจะฉีดน้ำนะคะเปิ้นจะให้หน้าเขากรอบนิดๆนะคะจากนั้นนำเข้าอบเลยค่ะสุกแล้วนะคะขนมปังนี่นะคะเปิ้นชอบสีเข้มๆนะคะเปิ้นก็อบนานหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านทานกันสีเข้มๆค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนะคะแล้วเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะรับประกันค่ะมีให้ดูความนุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็หอมเนยมากๆแล้วก็นัวพาเมซานด้วยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ